นฤธาอยู่ระหว่างไปดูงานที่นั่นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ DSI ตำรวจพื้นที่และตำรวจญี่ปุ่นไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเทียบเคียงข้อมูลในคดีฆาตรกรรมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อ6ปีที่แล้วคุณนิษาลาคินิมานผู้สื่อขาของเราไปแกะรอยตามเส้นทางของผู้เสียชีวิตช่วงที่เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยพบว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นที่เปลี่ยวนะครับแม้ในช่วงกลางวันก็ยังแทบไม่มีใครเดินทางมาถึงจุดนี้ ทีมข่าวไทย PBS เดินทางมาร้านเช่ารถจักรยานแห่งนี้ที่มีพยานยืนยันพบโทโมโกอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่25พฤศจิกายน2550หลังมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายเวลาตี4วันเดียวกันที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งไทย PBS นำเสนอไปเมื่อวานนี้ข้อมูลจากเจ้าของร้านเช่ารถจักรยานทําให้ทราบว่าโทโมโกมาเช่ารถจักรยานเพียงลำพังในช่วงเวลา8โมงเช้า ส่วนมากเราก็จะให้เซ็นชื่อไว้เซ็นชื่อและที่พักที่พักไว้จังหัดนั้นมันก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยว่าเข้ามาชอบรถไหนแต่ส่วนมากที่เราจะมีทัวร์มานี่เราจะให้เขาขี่ไปก่อนแล้วกลับมาจ่ายเงินทีหลังเมื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจนทีมข่าวจึงเช่ารถจักรยานแบบเดียวกันกับโทโมโกะคือรถจักรยานแบบผู้หญิงสีแดงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อคาดคะเนช่วงเวลาที่โทโมโกะถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ก่อนมีผู้พบศพและแจ้งเหตุช่วงบ่ายจากร้านเช่ารถจักรยานโทโมโกะใช้เส้นทางนอกคูเมืองเป็นเส้นทางหลักทีมข่าวใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในระยะทางประมาณ500เมตรก็มาถึงจุดแรกที่มีพยานยืนยันว่าเห็นโทโมโกะในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งก็คือบริเวณวัดสรศักดิ์แห่งนี้อดีตข้าราชการครูที่เป็นพยานยืนยันว่า สาเหตุที่จําโทมโมโกได้นั้นเนื่องจากเธอสวมเสื้อเอวลอยเข้ามาและใช้เวลาไม่นานก่อนขี่จักรยานออกไปคือช่วงเวลาประมาณ8โมงครึ่งถัดมาประมาณ300เมตรโทรมโมโกแวะมาที่จุดสอบถามโดยจุดนี้เป็นจุดที่โทโมโกถามเส้นทางไปวัดสีชุมจากจุดสอบถามโทโมโกยังคงใช้เส้นทางนอกคูเมืองตรงไปประมาณอีกกว่า1กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเพื่อเข้าวัดศรีชุมอีกประมาณ1.3กิโลเมตรทีมข่าวใช้เวลารวมเกือบ15นาทีหรือเกือบ9โมงเช้าจึงเดินทางไปถึงสำหรับที่บริเวณวัดศรีชุมเป็นอีกหนึ่งจุดที่พนักงานขายตั๋วด้านหน้าให้ข้อมูลกับตำรวจก่อนหน้านี้ว่าโทโมโกเข้ามาซื้อตั๋วเข้าชมพระอัจนะในมนดบเพียงลำพังก่อนออกไป โดยจุดนี้พยานระบุว่าช่วงเวลาที่พบโทโมโกประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งจากวัดสีชุมทีมข่าวย้อนกลับมาถนนสายหลักนอกคูเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดสะพานหินซึ่งเป็นจุดที่โทโมโกเสียชีวิตทีมข่าวใช้เวลาประมาณ15นาทีหรือเกือบ10โมงเชา้าก็มาถึงจุดซื้อตั๋วเข้าวัดสะพานหิน สำหรับที่บริเวณทางเข้าจุดซื้อตั๋ววัดสะพานหินแห่งนี้ถือเป็นจุดหนึ่งสำคัญในการติดตามคดีเนื่องจากมีพยานที่เป็นพนักง,งานขายตั๋วที่จุดนี้ยืนยันว่าช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้าโทโมโกะมาซื้อตั๋วเข้าชมเพียงลำพังแต่จากนั้นไม่นานซึ่งยังสามารถเห็นโทโมโกะในระยะไกลมีชายชาวญี่ปุ่นขี่จักรยานมาซื้อตั๋วเข้าชมเช่นกัน นี่เป็นคลิปวิดีโอในวันเกิดเหตุบริเวณวัดสะพานหินที่กรุ่มทัวร์ญี่ปุ่นถ่ายไว้ในช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นส่งมอบให้เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้จากภาพจะเห็นว่าทางขึ้นวัดมียาขึ้นสูงและมีต้นไม้บดบังตัววัดหากใครเดินขึ้นไปด้านบนก็ไม่สามารถมองเห็นต่างจากปัจจุบันที่สามารถมองเห็นจากด้านล่างได้อย่างชัดเจน ทีมข่าวทดลองเดินขึ้นตามแนวทางเดิมประมาณ200เมตรในความลาดชันประมาณ30องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีซึ่งคดาดคะเนว่ามโมโกะที่มีอายุในขณะนั้น25ปีน่าจะใช้เวลาไม่ต่างกันก่อนขึ้นไปพักที่อย่างด้านบนซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณก่อน11โมงเช้า บายโมง28นาทีตำรวจภูทรเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทัยรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตทางทิศใต้ของทางขึ้นวัดสะพานหินซึ่งก็คือนางสาวโทมโมโกะการชนะสุดพลิกศพในเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพบสาเหตุการเสียชีวิตมาจากของมีคมบริเวณลำคอและเอวโดยเสียชีวิตมาแล้ว4-6ชั่วโมง ซึ่งในรายงานผลการสืบสวนเชื่อว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ10โมง4 5ถึง11โมงจากช่วงเวลาที่เกิดขึ้นมีบุคคลสำคัญ3มกลุ่มที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุคือชายชาวญี่ปุ่นที่ขี่รถจักรยานตามนางสาวโทโมโกะกลุ่มนักเรียนที่เดินทางมาเที่ยวและกลุ่มบุคคลที่มาเที่ยวซึ่งทั้งหมดยืนยันไม่พบตัวโทโมโกะพบเพียงรถจักรยานจอดไว้เท่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่ถ่ายรูปติดรถจักรยานที่โทโมโกะเช่าไว้ส่วนการตรวจหาหลักฐานรอบที่เกิดเหตุพบขวดน้ำยี่ห้อช้างศึกที่มี DNA ของโทโมโกะอยู่ที่ขวดน้ำตกอยู่บนหน้าองค์พระและไม่ไกลกันมากนักพบด้ามไม้กวาดที่มีรอยหักใหม่ๆตกอยู่เช่นกันหลักฐานที่พบในวันเกิดเหตุจะสามารถเชื่อมข้อมูลกับการลงพื้นที่เพื่อคลี่คลายคดีนี้อีกครั้งได้อย่างไร น้ำดื่มตราช้างศึกที่พบในที่เกิดเหตุมีขายเฉพาะในพื้นที่หรือทั่วไปมีกี่เส้นทางบริเวณที่เกิดเหตุที่คนร้ายสามารถหลบหนีและชายชาวญี่ปุ่นเข้าขายเป็นผู้ต้องสงสัยอีกครั้งหรือไม่ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นริศราคินิมานไทย p ี s